ก็เหมือนเรากระดาษมาตั้งไว้อะเวลาโดนกดลงมาไหมกระดาษก็โป่งมาแล้วก็หนักก็เหมือนกันพอไม่ศูนย์กลางเสร็จการถ่ายน้ำหนักของชั้นบนนี่หนักเนี่ยก็เกิดการว่าถ่ายน้ำหนักไม่เท่ากันในแต่ละด้านพอไม่เท่ากันแต่ละด้านเนี่ยโอกาสที่ว่าจะเทไปด้านใดด้านหนึ่งไม่มีสูงนี่การซุดตัวชัดเจนคือพอเขาซุดไปทางด้านใดด้านหนึ่งเสร็จตรงนี้จะเกิดแรงดึงพอเกิดแรงดึงเนี่ยตรงนี้เกิดแรงอัดเพราะฉะนั้นการพอการซุดตัวมาเราจะเห็นรอยร้าวที่